ดีค่ะสวัสดีครับเราอยู่กันที่ที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาตินะคะอยู่กับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะครับต้องเรียกว่าเมื่อมีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส. 400เขตไปพักรวมไทยสร้างชาติมีความพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเป็นการประกาศความพร้อมแล้วใช่ไหมคะใช่ครับครับนอกจากการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ครบแล้วเนี่ยนะคะในวันเปิดตัวทราบว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆเธอได้เหมือนกับมีการให้ท่านเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งท่านพูดชื่อของคุณพีรพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับสองด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฉันทามิติของพรรคแล้วยังคะเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคครับค่ะครับตัวท่านเป็นไงคะตอนท่านนายกหรือว่าทางพรรคเองก็ผมเฉยๆครับเพราะว่าสำหรับผมไม่เคยพูดตรงๆไม่เคยสนใจตำแหน่งมาทำงานนะครับอยู่ตรงไหนก็ทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอย่างไรก็ว่ากันตามตำแหน่งหน้าที่ครับค่ะแต่ว่าสำหรับการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งพรรคมาท่านในฐานะหัวหน้าพรรคณวันนี้มองการขับเคลื่อนนะคะของพรรคไปสู่การเลือกตั้งเรามีความพร้อมต่อการเลือกตั้งยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงการเลือกตั้งนะครับมันก็เหมือนทุกครั้งอ่ะเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่ละเรื่องเพียงแต่ครั้งนี้มันยุ่งหน่อยเพราะว่ามันมีกฎหมายออกมาใหม่นะครับโดยเฉพาะที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าต้องทำ primary vote แต่ตอนนี้เขาก็แก้ไขปรับปรุงให้เบาลงมาเหลือเพียงแค่ขอความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราจะลงเลือกตั้งกันทีก็รับสมัครหรือคนมายื่นใบสมัครไว้ทางพรรคจะโดยกรรมการบริหารพรรคอะไรก็พิจารณาได้เลยนะแต่ขั้นตอนตามกฎหมายพวกนี้ไม่ได้นะครับทางพรรคจะต้องรวบรวมให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคนะครับเมื่อรวบรวมรายชื่อทั้งหมดทั้งบัญชีรายชื่อทั้งเขตเลือกตั้งนะครับไปให้กรรมการสรรหากรรมการสรรหาก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วส่งต่อไปให้สาขาหรือตัวแทนพรรคทั่วประเทศที่เรามีอยู่ตามกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็ส่งกลับมานะครับส่งกลับมาที่กรรมการสรรหานะครับเมื่อกรรมการสรรหาพิจารณาให้ความเห็นต่อจากที่พื้นที่ส่งขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงจะส่งไปให้กรรมการบริหารพรรคนะครับทำการไฟนอลสุดท้ายว่าโอเคตามนั้นหรือจะมีความเห็นไม่ตรงกับทางพื้นที่ที่ว่ามาก็ว่ากันอีกรอบหนึ่งครับขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเรียกไงกระบวนการทำงานหรือทำงานธุรการเพิ่มมากขึ้นเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถกำหนดความชัดเจนได้หลายเรื่องผมยกตัวอย่างจากบัญชีรายชื่ออย่างเงี้ยสมมุติว่าเกิดมีปัญหาคือมีคนสมัครเข้ามากี่คนก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เกิน100คนก็แล้วไปแต่ถ้าเกิน100คนเนี่ยอันดับแรกก็ต้องให้กรรมการสรรหาพิจารณาเบื้องต้นให้เหลือ100คนก่อนเมื่อเหลือ100คนเสร็จปั๊บก็ส่งไปให้ที่ผมเรียนน่ะส่งไปให้สาขาหรือว่าตัวแทนพิจารณาถ้าขั้นตอนตรงนี้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยขาดไป1คนในบัญชีที่ส่งไปมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เช่นถอนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องกลับมาเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยอีกที่พรรคทั้งไม่ใช่ว่าหาคนไปแทนนะต้องกลับมาคัดกันใหม่100คนเลยนี่คือขั้นตอนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้การเตรียมความพร้อมน่ะยุ่งยากขึ้นครับตอนนี้400คนเนี่ยเราส่งครบแน่นอนครับแล้วบัญชีรายชื่อ100คนนี่ครบไหมคะครบครับก็แสดงว่า500คนเราส่งครบอ๋อครับใช่ครับเป้าหมายพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือเป็นพรรคใหญ่ที่เราตอนนี้ประเมินแล้วเราตั้งเป้าที่จะได้ส.ส.ยังไงคะคือตอนนี้เรามีส.ส.เดิมที่เป็นอยู่ปัจจุบันก่อนยุบสภาอยู่กับเราประมาณ40คนนะครับเราก็มั่นใจว่ากลุ่มนี้จะกลับมาได้หมดนะครับแล้วเราก็มีส.ส.ที่ผู้ที่เคยเป็นส.ส.แต่ว่ามีความแข็งแรงพอสมควรแต่คราวที่แล้วก็ส่วนใหญ่พลาดไปเพราะเจอกระแสท่านนายกนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้สมัครหน้าใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่มาระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งครับค่ะ
แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ก็แน่นอนพรรคที่เรียกว่าอย่างพรรคพลังประชารัฐเก่าใช่ไหมคะเราอาจจะต้องมาแข่งขันกันเองมันก็การที่จะตั้งเป้าจำนวนส.ส.ให้ได้อันนั้นผมไม่สนใจพรรคไหนครับผมทำพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคของเราให้ดีที่สุดพอทุกพรรคก็ต้องทำพรรคเขาให้ดีนะครับเราไปเสียเวลายุ่งกับคนอื่นเขาไม่ได้เราทำของเราเนี่ยแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าทำของเราให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ต้องไปพับวักพวงเรื่องของคนอื่นครับแต่ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยเราตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะสามารถที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมว่าเหมือนกับทุกพรรคนะครับทุกพรรคก็จะต้องมีความมุ่งมั่นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีความมุ่งมั่นแบบนั้นจะลงสนามเลือกตั้งไปเพื่ออะไรใช่ไหมแต่ว่าเราจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องเคารพความเห็นของประชาชนนะครับก็อยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนมั่นใจในแนวทางของเรามั่นใจในพรรคของเรามอบความไว้วางใจให้เราเพียงพอเราก็สามารถเป็นแกนนำได้นะครับนั้นตรงนี้ผมไม่อยากจะพูดออกไปเพราะว่าผมคิดว่าเป็นการเราต้องให้ความเคารพการตัดสินใจเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมเราจะทำได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่ประชาชนครับค่ะแต่ครั้งนี้เหมือนก็พรรครวมไทยชาติอาจจะถูกมองว่าเป็นการรวมกันเป็นพรรคเฉพาะกิจหรือเปล่าก็แล้วแต่คนมองครับผมคิดว่าประเด็นมันไม่ให้เรื่องเฉพาะกิจไม่เฉพาะกิจอ่ะมันอยู่ที่ว่ามาแล้วทำอะไรให้บ้านเมืองหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าจะอยู่นานแค่ไหนแต่ไม่มีผลงานไม่ทำอะไรให้ชาวบ้านไม่มีอะไรปัญหาชาวบ้านก็ไม่ได้กับการแก้ไขทั้งในท้องที่ที่ดูแลทั้งภาพรวมของประเทศแล้วมีประโยชน์อะไรผมคิดว่ามันไม่ต้องอย่าไปสนใจเลยครับทุกคนไม่มีใครอยากเป็นเฉพาะกิจทุกคนตั้งใจทำงานถูกไหมครับอย่ามาเที่ยวดูถูกกันลักษณะอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ได้อะไรขึ้นมาทำไมไม่แข่งขันกันทำงานใช่ไหมจะทำอะไรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สำคัญว่าคุณมีผลงานไหมคุณมีงานทำให้กับประชาชนกับพี่น้องไหมมันสำคัญกว่าเฉพาะกิจไม่เฉพาะกิจผมว่ามันไร้สาระครับแต่ว่าคือความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างคุณของคุณไม่มีใครตั้งใจทำมันเฉพาะกิจถ้าทำเป็นพรรคเฉพาะกิจจะทำไปทำไมการทำพรรคการเมืองมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะแล้วก็การรวบรวมคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็โดยเฉพาะเราใช้แนวทางการทำงานเป็นหลักเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้มีพลเอกประยุทธ์นะคะที่มาลงเลือกตั้งลงสนามการเมืองแต่จริงๆอาจจะด้วยเงื่อนไขท่านอย่างเรื่องของนายกที่เหลืออีก2ปีมันเลยอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นผมพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอย่างเหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องเฉพาะกิจไม่เฉพาะกิจเนี่ยผมคิดว่าสำคัญอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ตำแหน่งอ่ะมันอยู่ที่ใจกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะครับช่วงสภาสมัยเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะแต่ผลงานผมว่าไม่น้อยกว่ารัฐมนตรีนะที่ผมทำมาช่วง3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าต้องเป็นอะไรนะท่านจะเป็นอะไรอยู่ที่ว่าท่านยังอยู่ในการเมืองไหมท่านยังสามารถเป็นหลักให้กับบ้านเมืองให้กับพวกเราได้ไหมนะครับค่ะนั่นก็หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นอุปสรรคในการหาเสียงไม่เป็นนะครับผมว่าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะไม่ได้บอกว่า2ปีแล้วท่านประยุทธ์จะต้องออกหายหน้าหายตาไปเลยท่านก็ยังอยู่กับพรรคผมเนี่ยแหละก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรท่านก็ยังเป็นถ้าพรรคเราเป็นแกนนำหรือพรรคเราอยู่ในถ้าเป็นนายกท่านก็ต้องเราก็ต้องเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านครบ2อีก2ปีท่านครบก็ไม่ได้แปลว่าท่านต้องหายไปเลยท่านก็ยังทำงานอยู่ให้บ้านเมืองต่อไปได้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อีกเลยเพราะผมผมไม่เห็นว่าระยะเวลาหรือตำแหน่งมันเป็นปัญหาในการทำงานการเมืองเลยครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะที่มีการเสนอแคนดิเดตอันดับ2เป็นคุณพีรพันธ์ไว้ด้วยคือจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเรียนให้ฟังว่าจริงๆไม่ว่าจะเหตุผลอะไรเราก็ตั้งใจจะเสนอท่านพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตคนเดียวแต่ด้วยความผมจะใช้คำว่าอะไรคือตั้งแต่ต้นน่ะตอนที่ท่านตัดสินใจว่าจะมาเข้าอยู่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติผมก็บอกว่าผมคิดว่าท่านน่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มีความต้องการอะไรทางการเมืองท่านอยากทำงานให้บ้านเมืองให้จบเต็มที่เท่าที่ท่านคิดว่ายังมีโอกาสทำได้อยู่ท่านไม่ได้มีความอยากจะเป็นอะไรในทางการเมืองและท่านก็บอกว่าผมท่านก็ดูอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าผมทำหน้าที่ได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปนะครับท่านไม่ได้คิดว่ามาแล้วท่านจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเห็นไหมดูความน่ารักของท่านกันแล้วกันซึ่งเราก็โดยมารยาทต้อง
ผมคิดว่าต้องให้ท่านเป็นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าท่านยังไงท่านก็ยืนยันท่านไม่เป็นผมบอกท่านเป็นประธานพรรคไหมท่านก็ไม่เป็นท่านบอกว่าไม่เอาท่านไม่คิดว่าท่านจะต้องเป็นอะไรท่านมารวมอยู่ที่นี่เพื่อจะทำงานเพราะเห็นว่าแนวทางตรงกันอะไรตรงกันผมก็เป็นคนบอกท่านเองบอกไม่ได้คือท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีท่านมาอยู่ในพรรคผมแล้วท่านลอยๆไม่มีอะไรเลยมันโดยทางการเมืองมันไม่ได้นะต้องอธิบายกันนานว่าท่านต้องมีตำแหน่งให้พวกผมเป็นหลักให้พวกผมด้วยสุดท้ายก็เลยมาอยู่ที่เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคเพราะท่านจะได้เป็นประธานในการกำหนดแนวทางการทำงานต่างๆของเราได้ใช่ไหมฮะเนี่ยดูสิไม่ใช่ว่ามาถึงฉันจะต้องเป็นหัวหน้านะให้ผมไม่ให้เป็นแต่ท่านบอกไม่เอาทำยังไงก็ไม่เป็นเอารถมาเป็นประธานพรรคก็ไม่เอาอีกนะสุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็คิดว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยืนยันว่าอยากจะให้ท่านคนเดียวแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้โดยมารยาททางการเมืองผมเป็นหัวหน้าพรรคนะท่านก็ควรจะต้องมีชื่อผมด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็คิดว่าก็ต้องเสนอผมอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็คือที่มาไม่ใช่เพราะว่าประเด็นอย่างนั้นแต่ด้วยความน่ารักของท่านน่ะท่านบอกว่าไม่ได้หรอกโดยทางกันถ้าอย่างนี้ท่านคิดว่าต้องให้เกียรติผมนะก็ผมเป็นหัวหน้าพรรคท่านไม่ได้เป็นใช่ไหมเพราะนั้นในทางการพรรคอื่นเขาก็เอาหัวหน้าพรรคลงนะท่านก็บอกว่าพรรคนั้นพรรคเราก็เหมือนกันนะก็ต้องเอาหัวหน้าด้วยค่ะครับทีนี้ว่าท่านเองก็มองไว้ว่าคุณพีรพันธ์ก็น่าจะเป็นทายาททางการเมืองท่านได้อันนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้ก็แล้วแต่อนาคตเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราทำวันนี้ให้ดีก็แล้วกันค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องของเงื่อนเวลาของท่านนายกเนี่ยที่2ปีไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกันหาเสียงคนมองว่าก็ถูกโจมตีมากเลยเรื่องนี้ไม่มีคือถูกโจมตีก็ส่วนใหญ่ก็ถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามหรือว่าถูกวิจารณ์จากสื่อมวลชนแต่ที่ผมลงพื้นที่นี่ไม่มีเลยครับไม่มีชาวบ้านคนไหนสนใจเรื่อง2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ในท้ายที่สุดเราก็มองว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแน่นอนสิ่งที่ชูพลเอกประยุทธ์นะคะเป็นแคนดิเดตนายกนะคะรวมถึงตอนนี้มีคุณพีรพันธ์มาเป็นแคนดิเดตอันดับ2เป้าหมายนะคะของการเลือกตั้งแน่นอนก็คือทุกพรรคเองก็ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลดังนั้นในความมั่นใจนะคะในยุทธศาสตร์สิ่งที่เราคิดว่าเราจะเอาชนะใจประชาชนในครั้งนี้ค่ะจะมีอะไรบ้างคะผมคิดว่าเราเอาปัญหาตรงของประชาชนมาดำเนินการนะครับจากการทำงานของผมที่ผ่านมาผมก็เห็นหลายเรื่องที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเช่นปัญหาเรื่องที่ทำกินปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับปัญหาเรื่องค่าครองชีพปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะประกอบอาชีพทางเกษตรกรก็จะเป็นปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบนะครับที่เขาจะใช้ในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัญหาของภาพรวมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศส่วนคนอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นคนที่พูดง่ายๆเมื่อก่อนเราก็ทุกวันนี้เราก็ใช้คำนี้มนุษย์เงินเดือนอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงเรื่องการดำรงชีวิตอีกแบบนึงนะครับปัญหาเรื่องการทำมาหากินนะครับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ต้องวันนี้เรียกสตาร์ทอัพหรืออะไรพวกนี้นะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการที่จะต้องขยายกิจการการที่ต้องการการซัพพอร์ตจากภาครัฐนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ว่าธุรกิจเกิดปัญหาอุปสรรคเขาน่าจะได้สิทธิ์ที่จะพักหนี้หรือได้สิทธิ์ที่จะฟื้นฟูกิจการได้เหมือนบริษัทใหญ่ๆไหมสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่พรรครวมไทยสร้างชาติเรามีแนวทางที่พร้อมเสนอไปหลายเรื่องนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเวลาที่เราลงที่ผ่านมาที่ผมลงไปพื้นที่และพบประชาชนต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกใจประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าต้องเสริมเข้ามาคือตอนนี้เราก็ได้คุณหมอเหรียญทองแน่นหนามาช่วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งเป็นความจริงเราคิดมานานครับรวมไทยทั้งชาติเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากเรายังไม่สามารถหาบุคลากรที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นผู้มีประสบการณ์จริงนะเราก็เลยยังไม่อยากที่จะพูดอะไรออกไปแต่ตอนนี้พูดได้เต็มปากนะครับเราก็จะมีโครงการที่นำเสนอก็คือ1เขตในกรุงเทพนะ1เขต1โรงพยาบาล
โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับในต่างจังหวัดก็1อำเภอ1โรงพยาบาลอันนี้นะครับแล้วก็จะมีศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนชรานะครับที่เขาเรียกอะไรป่วยติดเตียงรวมไปถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งหาที่ที่ดูแลลำบากอันนี้เป็นปัญหาของสังคมไอ้เรื่องโรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยแนวทางของหมอเหรียญทองซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับเราก็ไม่ได้มีความรู้ในทางการแพทย์มากแต่ได้รับจากท่านก็พบว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้การรักษาพยาบาลมันไม่รวดเร็วในสำหรับคนจำนวนมากแล้วก็ไปแออัดกันในโรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงส่วนหนึ่งมาจากว่าในการคนป่วยเนี่ยความจริงเขามีศัพท์ทางการแพทย์แต่ผมเรียกไม่ค่อยจะถูกหรอกระดับ1 2 3อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าระดับแรกก็คือป่วยธรรมดานะเป็นหวัดตัวร้อนเป็นไข้นะครับอันนี้ก็ไปคลินิกไปธรรมดาได้อีกป่วยระดับ2เนี่ยที่เป็นปัญหาระดับ2เช่นจะคลอดลูกต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ไร้แรงนะครับส่วนระดับ3คือผู้ป่วยที่แบบอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ต้องได้รับการรักษาเป็นพิเศษตรงนี้กลายเป็นว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยคือโรงพยาบาลระดับ3ค่ะไอ้โรงพยาบาลที่จะดูแลคนระดับ2เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยระดับ2ที่ว่าเนี่ยก็ต้องไปอัดกันอยู่กับระดับ3ค่ะคุณหมอที่ฝีมือลายมือจะต้องเตรียมสำหรับระดับ3ก็ต้องลงมาดูระดับ2นะครับก็เลยทำให้เกิดการแออัดที่โรงพยาบาลนั้นนั้นถ้าหากว่าเราสามารถตั้งโรงพยาบาลตรงเนี้ยซึ่งตามแนวทางได้ประสบการณ์ของคุณหมอเหรียญทองท่านเนี่ยก็บอกว่าใช้ประมาณ 60-70 เตียงนะครับก็เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยระดับนี้แล้วก็สามารถทยอยออกจากโรงพยาบาลระดับ3มาสู่ตรงนี้ได้ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาของเรื่องการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้นและเมื่อเราเพิ่มฐานตรงนี้ก็พูดง่ายๆก็คือโรงพยาบาลมากขึ้นมันก็เพิ่มซัพพลายพอเพิ่มซัพพลายเข้าไปเนี่ยแล้วก็วางกฎเกณฑ์ให้ดีก็จะสามารถลดค่ารักษาพยาบาลนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะเป็นโรงพยาบาลตรงนี้จะเป็นสำหรับรักษาทุกสิทธิ์สิทธิ์หมายความว่าสิทธิที่ได้รับเช่น30บาทสิทธิ์ข้าราชการซึ่งตรงนี้คุณหมอเหรียญทองยืนยันครับว่าถ้าเรารับของสิทธิ์ราชการเข้ามาด้วยนะครับท่านก็จะสามารถวางระบบตรงนี้ค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายเช่นยกตัวอย่าง 15,000 เนี้ยอาจจะลงมาเหลือแค่ 11,000 หรือ 12,000 ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องดูแลสิทธิ์ของราชการตรงนี้ลดลงไปด้วยเป็นการลดภาระภาครัฐด้วยอันนี้ซึ่งผมก็ดูเบื้องต้นแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะสามารถช่วยดูแลได้แล้วก็ใช้ที่ไม่มากแค่ไร่หนึ่งไร่ครึ่งค่ะครับแล้วเห็นตอนป้ายหาเสียงนี้วันนี้ก็มีการมีแคมเปญเรื่องของกฎหมายใช่ครับนะคะเรื่องของการกฎหมายต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันมีอะไรที่คือผมยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาตลอดเพราะคนจะเห็นภาพแล้วคนที่ทำเป็นนักกฎหมายด้วยคนที่ทำเรื่องนี้เขาจะรู้เลยเปิดร้านอาหารมันเป็นปัญหาไหมเปิดร้านอาหารเนี่ยเราจะทำร้านอาหารสักร้านนึงเนี่ยมันเป็นปัญหากับสังคมไหมมันกระทบภาษาอังกฤษแค่ public interest ไหมมันกระทบความมั่นคงแห่งรัฐไหมแต่ทำไมมันยุ่งยากจังเปิดร้านอาหารทีกว่าจะได้ใบอนุญาตทีใช้เวลากี่วันกี่เดือนกฎระเบียบยุ่งยิ้มไปกระทรวงนี้ไม่จบไปกระทรวงนู้นอีกของแค่นี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนอะไรที่มันต้องทำธุรกิจลักษณะแบบอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วนะแต่มันมีมากกว่านี้ไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมคุณไม่ประกาศออกมาเลยว่าถ้าจะได้รับใบอนุญาตจากคุณเนี่ยนะให้ผู้ที่สนใจจะทำด้านนี้คุณทำตามนี้เลยนะ1 2 3 4ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ว่าโอเคถ้าเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงสาธารณสุขผมจะเปิดร้านอาหารผมทำตามลิสต์นี่เลยไหนมหาไทยมีไหมมีผมทำตามลิสต์มหาไทยผมแค่ไปทำทุกอย่างตามลิสต์พวกนี้ผมถูกต้องตามกฎหมายยังถูกผมก็แจ้งมหาไทยแจ้งสาธารณสุขว่าผมพร้อมแล้ววันไหนคุณว่างคุณมาตรวจผมไม่ต้องรอใบอนุญาตเมื่อไหร่คุณจะเซ็นให้ผมสามารถทำได้เลยเมื่อคุณมาตรวจทุกอย่างผมถูกต้องคุณออกใบอนุญาตย้อนหลังผมก็ทำมาหากินได้โดยไม่ต้องรอคุณอนุญาตแต่ผมต้องรู้จักดูแลตัวผมว่าผมต้องทำถูกต้องตามละเอียดตามที่เขาบอกแล้วนะแต่สมมุติเกิดผิดพลาดมันอาจจะผิดพลาดได้คนที่มาตรวจก็บอกเอ้ยไม่ได้ผิดข้อ2 3 4คุณแก้ซะแค่นี้ไม่ต้องไปดำเนินคดีไม่ต้องจับกุมผมก็โอเคนะผมผิดพลาดคนมันผิดพลาดผมก็แก้ให้ถูกต้องแค่นี้ก็จบแต่ถ้าผมยังรู้แล้วยังทำผิดต่อไอ้ยังไงค่อยมาดำเนินคดีผมเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายแบบนี้มันดีกว่าไหมครับ
อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมดังนั้นถ้าบอกว่าจุดขายนโยบายที่เป็นจุดขายของพรรครวมไทยสร้างชาติคืออะไรคะผมก็ยืนยันตามแนวทางเดิมของพรรคคือสู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องสิ่งที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือปัญหาของประชาชนใช่ไหมเคยมีใครเสนอจะแก้ทำให้ไหมล่ะแต่พอเราเห็นไงแล้วเราทำได้เราจะทำให้ดูอันนี้ก็เป็นแนวทางต่อกับท่านพลเอกประยุทธ์ที่ว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อไอ้ตรงทำต่อเนี่ยมีอีกหลายอย่างที่จะทำต่อให้ประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็บอกว่าทำต่อ plus ที่เพิ่งประกาศล่าสุดไปมีเมียนึงคือเท่าที่ยังดูอย่างคุณเพื่อนวันก่อนที่ไปเรื่องของปัญหาที่นิลีเป๊ะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เห็นทางคุณแพนเองก็ดูสนใจแล้วก็ทำอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆอย่างนะคะหลายคนก็บอกเอ๊ะถ้าพูดตรงๆคือว่าในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของการที่มีคนในรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่เข้าไปทำเรื่องปัญหาพวกนี้ค่ะอย่างเรื่องของที่ดินหรือชาวบ้านนะแต่ดูคุณพิพันธ์สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็เอามาทำรวมถึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอะค่ะนี่คือปัญหาของคนไทยเขาเป็นคนไทยไหมวันนี้บางคนเขาอยู่มาจน60-70ปีอยู่ตั้งแต่เกิดนะอยู่จนอายุ60-70แล้วและคุณอยากบอกเขาไม่ใช่คนไทย 100% อีกเหรอถ้าคุณยังแบ่งแยกคนไทยกันเองแล้วคุณจะพัฒนาประเทศไทยยังไงเราไม่ได้แปลว่าเขาเกิดมาตรงนั้นแล้วเขาไม่ใช่คนไทยเด็กที่เกิดมาเป็นชาติพันธุ์เขาอาจจะนำชื่อเสียงให้กับประเทศก็ได้เขาอาจจะเป็นหมอที่เก่งอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งก็ได้แต่คุณต้องให้โอกาสเขาสิทำไมวันนี้บัตรประชาชนเขาเลขของเขาเนี่ยถ้าขึ้นเลขนี้มีปัญหาไม่เท่าเทียมคนอื่นผมก็ต้องหาทางเลิกให้ได้ทำไมอะครับทำไมเวลาคนต่างด้าวที่เป็นคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทยตั้งแต่กำเนิดเราก็เคยบอกว่าเป็นต่างด้าวแต่เมื่อเขาถึงกำหนดตามเงื่อนไขเขาก็ได้บัตรประชาชนเหมือนคนไทยทั่วไปได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนคนไทยแต่ทำไมพอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้อะมันมีเหตุผลนั่นแหละถูกไหมอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ช่วยแก้ไขให้เขาแล้วเราจะสามัคคีคนไทยได้ยังไงเราจะเอาพลังของคนไทยที่เกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติได้ยังไงขนาดเดียวกันเหมือนกันเมื่อกี้ที่บอกอะปัญหาต่างๆของชาวบ้านมันเยอะไปหมดถ้าเราไม่ไปสนใจไปดูแลเราไม่สามารถเข้าถึงเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครมาดูแลเขานะครับที่ถามผมเมื่อกี้ทั้งหมดผมไปทำไม่ใช่เพราะเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าผมนำเสนอให้ท่านนายกผมนำเรียนท่านบอกว่ามีคนมาร้องเรียนผมเยอะว่าเขาเลื่อนยื่นเรื่องร้องเรียนมาถึงท่านแต่เรื่องมันไม่เดินนะท่านบอกผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพราะว่ามันไม่ถึงไงใช่ไหมอันที่สองผมก็บอกว่าปัญหาของชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องเรารู้สึกว่าเหมือนเรื่องหยุมหยิมแต่มันคือชีวิตที่เขาต้องได้รับการดูแลนะครับเรื่องที่ทำกินเรื่องที่ไม่มีใครอยู่ดีๆอยากถูกจับไม่มีใครอยู่ดีๆอยากทำความผิดนอกจากพวกมิจฉาชีพแท้ๆแต่ทำไมชาวบ้านที่เขาต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเขาทุกวันเนี่ยด้วยความสุจริตใจเขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ดินแปลงนี้พ่อเขาทำมาปู่ย่าเขาทำมาวันนี้กลายเป็นเขาเป็นผู้กระทำความผิดที่เข้าไปทำในที่นี้ลักษณะอย่างเงี้ยผมก็เรียนท่านนายกเยอะเนี่ยท่านก็เลยตั้งคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดปฏิบัติราชการให้ผมทำหน้าที่เป็นประธานดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ได้รับฉันทานุมัติให้ไปแก้ไขเรื่องพวกนี้ทั้งหมดคนก็เริ่มทยอยเข้ามาพอเข้ามาผมก็ไปดูแลแก้ไขปัญหาให้นะฮะแล้วก็หลายเรื่องเราก็สามารถเดเวลลอปมาเป็นแนวทางทางการเมืองที่ถูกต้องได้ดีขึ้นนะครับท่านนายกเองก็ท่านพลเอกประยุทธ์เองก็มีความสนใจนะครับหลายเรื่องที่พอท่านทราบปัญหาแล้วท่านคิดว่าเอ๊ะมันทำไมมันแก้ไม่ตกหรือมันเป็นยังไงท่านไปตัวราชการก็ไปดูเองเลยเห็นไหมผมเมื่อกี้พูดว่ารัฐมนตรีผมจะบอกว่า ผมไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนลงไปดูปัญหาชาวบ้านชาวบ้านติดดินธรรมดาเนี่ยท่านเนี่ยลงไปเลยคืออันนี้มันก็ได้เห็นอันนึงที่อาจจะเป็นภาพใหม่ทางการเมืองที่ทางท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะรวมถึงที่คุณเพียรบอกพยายามที่จะสื่อสารเรื่องของสิทธินะสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งปัญหาของชาวบ้านสิทธิที่ดินอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในปัญหาการเมืองมันก็ยังคงก็ผมนึกบอกไงว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคการเมืองแนวทางใหม่เป็นพรรคการเมืองที่สู้ให้ประชาชนในทุกปัญหาที่เราสามารถทำให้ได้เราจะเป็นพรรคที่พึ่งพาได้ทุกเรื่องที่สามารถแก้ไขให้ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้
นะครับเราจะเป็นพรรคการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆครับอันนี้มันจะทลายภาพหรือว่ากำแพงของความคิดที่ยังแตกต่างกันหรือคนที่อาจจะยังมีความแตกต่างทางการเมืองยังไงคะผมคิดว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงท่านนายกเป็นยังไงและพรรคนี้ต้องทำงานแบบไหนนั้นทุกคนก็พร้อมต้องทำงานแนวทางเดียวกันอยู่แล้วและในเมื่อถ้าหากว่าผู้บริหารพรรคเอาจริงเอาจังกับเรื่องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเอาจริงเอาจังกับเรื่องการดูแลทุกข์ของประชาชนผมคิดว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพรรคก็พร้อมจะทำงานอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเขาอยู่กับชาวบ้านเขาอยู่กับทุกชาวบ้านอยู่แล้วนะถ้าเขารู้ว่าทางพรรคเอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้ผมกลับคิดว่าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตทำงานกับเราเต็มที่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งมาสะท้อนผ่านคนที่หลากหลายการเมืองหลายกลุ่มที่มารวมอยู่ด้วยกันที่นี่ป่ะคะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะบอกว่าหลายกลุ่มเพราะที่นี่ไม่มีกลุ่มนะครับมากันด้วยใจแบบแต่ก่อนมันจะเปรียบเทียบเสื้อหลายสีอะไรเงี้ยพี่อ๋ออันนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้แนวทางอันหนึ่งของพรรคเมื่อกี้ที่เราคุยนั่นคือแนวทางทำงานที่ว่าจะดูแลชาวบ้านดูแลประชาชนจริงๆอีกแนวทางหนึ่งของพรรคก็คือเราต้องการจะสร้างความสามัคคีปรองดองเพราะเราเห็นว่าช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตีกันมากพอแล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใส่เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้ออะไรทุกคนคือคนไทยแดงขาวน้ำเงินขาวแดงทั้งนั้นและหลายคนที่เกิดความคิดทางการเมืองตีกันอะไรกันแต่มันก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าที่เขาคิดอย่างนั้นทำแบบนั้นเพราะเขาคิดถึงชาติบ้านเมืองเขาคิดแต่ว่าถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นมันเลยทำให้วิธีการต่างกันแต่เป้าหมายทุกคนต้องการเดินไปถึงจุดเดียวกันผมก็คุยกันในพรรคว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างเงี้ยผมเชื่อมั่นว่าเราถ้าเราทำความเข้าใจกับคนทุกกลุ่มทุกสีว่าเรามาเดินจับมือกันแล้วเดินกันใหม่นะครับถ้าเราจับมือแล้วเดินกันใหม่โดยเป้าหมายเพื่อชาติบ้านเมืองลืมอดีตซะเอาความสามารถที่ทุกคนมีมาช่วยกันทำเพื่อประชาชนเพื่อบ้านเมืองแล้วเดินไปด้วยกันตรงนั้นมันจะดีกว่าไหมใช่ไหมครับซึ่งใครเขาอาจจะไม่เหมือนคิดอย่างนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าแต่ผมเชื่อว่าต้องมีสุดท้ายเราก็เลยสามารถลงไปทำนโยบายให้เห็นผมไม่ได้ว่าเราจะทำแบบนี้แต่เราลงมือทำให้ดูเลยเราเลยสามารถดึงคนกลุ่มที่เรียกว่านปช.บ้างเสื้อแดงบ้างนะครับให้มาอยู่กับเรานะครับเพราะว่าเมื่อทำความเข้าใจกันแล้วล่ะเขาก็คิดเหมือนเราเพียงแต่ว่าวิธีการที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่าเขาคิดแบบนี้ต้องทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้มันไม่มีทางไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับค่ะซึ่งผมเนี่ยพูดกับเพื่อนๆในพรรคตั้งแต่ตอนแรกที่ทำพรรคว่าผมจำแนวคำของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะท่านบอกว่าทุกคนมีดีผมก็บอกทุกคนกับพวกผมว่าพระองค์ท่านพูดถูกนะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะดีจะเลวมีดีทั้งนั้นนะแม้แต่คนเก็บขยะก็มีบางเรื่องที่เขาอาจจะมีความดีช่วยทำงานได้ถ้ารู้จักดูแล้วก็เอาความดีเขาแต่ถ้าทุกคนมองแต่ความชั่วความไม่ดีของทุกคนก็เจ๊งหมดเราจะมีแต่คนไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเอาความดีเอามุมที่ดีของทุกคนมารวมกันทำงานให้ชาติบ้านเมืองผมว่ามันจะเป็นพลังที่ดีนะครับมันเราก็ไม่ปิดกั้น ถ้าใครมีความคิดมีแนวทางแบบเราไม่สนใจว่าที่ผ่านมาคุณเดินแบบไหนจากวันนี้ไปเดินด้วยกันภายใต้สีแดงขาวน้ำเงินนะคะแต่ว่าในทางการเมืองก็มักจะถูกมองว่าเดี๋ยวพอเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายพรรคที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็จะมีการบอกทางจะไม่จับมือกับพรรคพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์แย้มนะไม่มีหรอกไอ้นั่นมันเป็นวาทกรรมทางการเมืองยกขึ้นมานั่นไม่มีหรอกพรรคไหนประชาธิปไตยเผด็จการไม่มีหรอกครับไอ้นั่นมันเพียงแค่สร้างขึ้นมาเพื่อจะแบ่งแยกเมื่อก่อนจำได้ไหมมีพรรคอะไรพรรคอะไรเขาเรียกพรรคอธรรมพรรคธรรมะอะไรจำได้ไหมใช่ค่ะก็เหมือนกันมันเป็นพีเรียดไม่มีพรรคไหนหรอกครับเผด็จการไม่มีพรรคไหนแล้วครับที่เป็นประชาธิปไตยมันก็เหมือนกันหมดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันนะอย่าเลยเราอย่ามาแบ่งแยกนะผมคิดว่าควรที่จะเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองว่าเราจะทำอะไรมากกว่าแต่ที่สำคัญเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคนะสำหรับทุกประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันควรจะเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองตั้งขึ้นมาเพื่อความสามัคคีปองดองของคนในชาติตั้งขึ้นมาเพื่อความมั่นคงของประเทศและตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไม่ใช่เพื่อเอาอำนาจการเมืองไปแบ่งแยกประเทศไม่ใช่เอาอำนาจทางการเมืองไปทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ
ม่ใช่เอาอำนาจทางการเมืองไปหาประโยชน์ส่วนตัวของคนของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าใครทำพรรคการเมืองแบบนี้คุณก็ไม่ใช่พรรคการเมืองนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยประเทศไทยเรามีมีเขาเรียกอะไรโครงสร้างพิเศษเรามี3สถาบันหลักคือที่เรายึดถือกันมาเป็นชาติไทยวันนี้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยจะร่วมกับใครทำงานกับใครก็ต้องดูตรงนี้เป็นสำคัญว่าเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และเพื่อประโยชน์ประชาชนครับก็คือจุดยืนว่าหลังการเลือกตั้งจะจับมือกับใครบ้างก็ดูเรื่องของจุดยืนของพรรคการเมืองนั้นๆใช่ครับถ้าคอนเซ็ปต์ของพรรคมันไม่ตรงกันมันก็ไปงานทำงานไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยเผด็จการผมว่าไม่ใช่เป็นประโยชน์หรอกไอ้ตรงนั้นเป็นวาทกรรมการเมืองตั้งขึ้นมาพูดขึ้นมาเพื่อจะแบ่งแยกขึ้นผมบอกพรรคการเมืองมันไม่ควรแบ่งแยกมันไม่ควรมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันควรจะมองว่าทำยังไงจะร่วมมือกันทำงานให้กับชาติบ้านเมืองได้นะครับค่ะแต่ว่าโอกาสที่จะอย่างตอนนี้พรรคเพื่อไทยมีข่าวว่ารวมกับพรรคพลังประชารัฐก็แล้วแต่เขาพรรคผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาครับเรายังไม่รู้เลยว่าผลเราจะออกมาแบบไหนมันอยู่ที่ประชาชนเราไปคิดเกินประชาชนได้ยังไงเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผลเลือกตั้งเมื่อผลเลือกตั้งมายังไงแล้วค่อยว่ากันอีกอย่างนึงค่ะนิดนึงว่าพรรครวมไทยสร้างชาติถูกมองอย่างเลือกนายกรัฐมนตรีมีเสียงสวที่คอยซัพพอร์ตรอไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอาจจะเกิดการได้เปรียบตรงนี้หรือเปล่าไม่ครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นสวสสทุกคนก็อยากได้คนดีมาดูแลบ้านเมืองนะครับถ้าคนไหนไม่เป็นคนดีจริงไม่เป็นคนที่ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ไว้วางใจเขาก็ไม่เลือกมาให้บ้านเมืองเสียหายใครจะทำซึ่งอันนั้นหลายคนก็มองว่ามีการเรียกร้องเรื่องของต้องชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์เพื่อปิดสวิตช์สวก็แล้วแต่เขาผมบอกแล้วแต่ละคนเขาก็มีสไตล์หาเสียงทางการเมืองสร้างกระแสทางการเมืองของเขาไปแต่ไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติเพราะแนวทางของเราต้องเป็นการเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนะครับนะคะจริงๆก็นี่ก็กำลังเริ่มต้นนะคะที่จะเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสได้คุยกับคุณพีรพันธ์อีกนะคะเพราะว่าหลังจากลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วเนี่ยโอ้โหก็คงจะหาเสียงกันเข้มข้นทีเดียวนะครับค่ะนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติสวัสดีค่ะโอเคครับ